วัสดีท่านผู้ชมทางช่องร้อยป่าชนะนะครับวันนี้มีบ้านสวยๆทางตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาฝากท่านผู้ชมครับราคาเจ้าของขายเองนะครับเป็นบ้าน2ชั้นที่ตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื้อที่70ตารางวาพื้นที่ใช้สอย145ตารางเมตรนะครับเสนอขายที่ราคาเดิมตั้งไว้ที่3,190,000 บาทนะครับก็ปรับราคามาที่2,950,000 บาทครับโอนคนละครึ่ง3ห้องนอนพร้อมเตียงใหญ่พร้อมแอร์และโทรทัศน์มีครบทุกห้อง3ห้องน้ำกว้าง2x2เมตร1ห้องครัวฝรั่งใช้ไฟฟ้าแล้วก็1ครัวไทยนะครับ1ห้องนั่งเล่นกว้างมากพร้อมโซฟาชุดใหญ่พร้อมแอร์และโทรทัศน์2ที่จอดรถพร้อมโรงจอดรถนะครับของแถมนะครับมีมิเตอร์น้ำฟรีมิเตอร์ไฟฟ้าถังเก็บน้ำ100ลิตรปั๊มน้ำแรงดันสูงเคาน์เตอร์ครัวซิงค์น้ำฉนวนกันความร้อนจานดาวเทียมลานหน้าบ้านกว้างขวางปูตัวหนอนมีโต๊ะหินอ่อน1ชุดมีต้นมะม่วงร่มรื่นพร้อมไม้ประดับสวยงามรอบบ้านปูกระเบื้องหินอ่อนมีหลังคากันฝนมีกระถางต้นไม้หน้าบ้านสวยงามนะครับหมู่บ้านเงียบสงบไม่วุ่นวายมีสวนสาธารณะในหมู่บ้านค่าส่วนกลางเดือนละ560บาทนะครับถนนหน้าบ้านกว้าง6เมตรถนนเข้าโครงการหมู่บ้านกว้าง12เมตรขับรถเข้าเมืองประมาณ15นาทีสถานที่ใกล้เคียงมีร้านค้าร้านอาหารร้านทำผมร้านซักรีดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปรษณีย์ 7-11 นะครับร้านปิ้งย่างชาบูมากกว่า10แห่งใกล้สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ปั๊มน้ำมันนะครับก็ลองดูรูปภาพที่ผมให้มานะครับท่านผู้ชมครับเป็นบ้านเดี่ยวขนาด2ชั้นที่ตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับเนื้อที่70ตารางวาพื้นที่ใช้สอย145ตารางเมตรนะครับราคาขายก็ลดลงนะครับเหลือ 2,950,000 บาทครับค่าโอนคนละครึ่งก็จำนวน3ห้องนอนนะครับในห้องนอนก็มีเตียงใหญ่มีแอร์มีโทรทัศน์มีครบทุกอย่างนะครับ3ห้องน้ำนะครับกว้าง 2x2 เมตรมี1ห้องครัวฝรั่งใช้ไฟฟ้าแล้วก็1ครัวไทยนะครับมี1ห้องนั่งเล่นกว้างมากพร้อมโซฟาชุดใหญ่พร้อมแอร์และโทรทัศน์2ที่จอดรถนะครับพร้อมโรงจอดรถของแถมก็มีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟฟ้าถังเก็บน้ำนะครับลานหน้าบ้านกว้างขวางนะครับปูตัวหนอนมีโต๊ะหินอ่อน1ชุดมีต้นมะม่วงร่มรื่นนะครับไม้ประดับตกแต่งบริเวณรอบบ้านอย่างร่มรื่นสวยงามนะครับมีหลังคากันฝนบ้านสงบเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมค่าส่วนกลาง560บาทครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ คุณที่ติดตามและโทรมาถามไทยเป็นกำลังใจที่ดีเรื่อยมาคนทำงานมากมายปัญหาจะฟันฝ่าอุปสรรคใหญ่น้อย108ชะนันหากดูแล้วชอบหากดูแล้วใช่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม